بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وحسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กราบขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องนะครับทุกท่านนะฮะพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกและก็พี่น้องผู้ศรัทธาต่อหลักกอดอกดัดการกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับเนื้อสิ่งอื่นใดขอให้เราได้ร่วมกันชูโกตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้เรานั้นได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้มาพบปะกันอีกครั้งนึงนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมตั้งใจที่จะมาพูดคุยหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันเป็นเดือนๆวันนี้ตรงกับวันที่22กุมภาพันธ์นะครับเราเพิ่งผ่านวันแห่งความรักสากลมาสัก1สัปดาห์นะซึ่งเป็นปีที่ความรักนะครับวันแห่งความรักที่เงียบเหงามากเงียบเหงามากวันนี้ตรงกับวันที่27หรือ28นะครับยามาดีนอาคิรเหลือเวลาอีกวันเดียวหรือ2วันก็จะหมดเดือนนี้เราก็จะเข้าสู่เดือนรอญับนะครับในอดีตในสมัยซอฮาบะห์หรือในสมัยยุคซะลัฟก็ดีหรือแม้แต่ปัจจุบันในโลกอาหรับเวลาถึงเดือนรอญับเนี่ยสถานการณ์ของการดำเนินชีวิตมันเปลี่ยนไปนะครับแต่บ้านเราเนี่ยพอพูดถึงรอญับเนี่ยเด็กๆหรือเราบางคนอาจจะไม่รู้จักเราอาจจะรู้จักว่ามกราคมนะครับมีวันขึ้นปีใหม่กุมภาพันธ์มีวันแห่งความรักเมษายนจะมีงานสงกรานต์พฤศจิกามีวันลอยกระทงธันวาเราจะรู้หมดเลยแต่เรากลับไม่รู้นะครับเดือนอิสลามคนที่ไม่รู้เดือนอิสลามเนี่ยถึงแม้ว่าจะมานั่งฟังบรรยายธรรมนะครับมากแค่ไหนผมถือว่าขาดทุนนะถ้าเราไม่รู้เพราะเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรพี่น้องทราบไหมครับว่านะครับมันเป็นภาษิตโบราณเป็นภาษิตของชาวอาหรับเขาบอกเลยว่าเดือนนี้ในเดือนรอญับเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่ทุกคนเนี่ยจะเตรียมตัวหว่านเมล็ดพืชของตัวเองนะครับในท้องนาหรือในเรือกสวนไร่นานะครับหว่านเมล็ดพืชทั้งเดือนเลยแล้วพออีกเดือนนึงก็จะถึงเดือนชะบานนะครับเดือนชะบานเขาก็จะรดน้ำพรวนดินนะครับเพื่อที่จะให้เมล็ดพืชที่เขาหว่านลงไปนั้นมันผลิดอกออกผลนะครับแล้วพอถึงเดือนรอมฎอนปุ๊บนะถึงเดือนรอมฎอนเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่ถูกหว่านออกไปนั้นก็จะผลิดอกออกผลงดงามก็จะเป็นช่วงที่เขาจะเก็บเกี่ยวเขากียาสเขาเปรียบเทียบกับหลักการอิสลามนะครับหว่านเมล็ดพืชรดน้ำแล้วก็เก็บเกี่ยวเพราะนั้นเดือนรอญับนะครับในโลกอาหรับเขาจะเตรียมตัวกันอย่างมากเลยนะครับบ้านช่องเนี่ยบางบ้านนี่ปิดในสมัยซอฮาบะห์นี่ปิดบ้านเลยนะครับเตรียมตัวนะฮะเพื่อเข้าสู่ชะบานแล้วจะไปตักตวงผลบุญกันอย่างมากมายกันในเดือนรอมฎอนนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราจะต้องตระหนักนะครับเพราะเหลืออีกวัน2วันพรุ่งนี้ดูเดือนละพอเข้ารอญับเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้นะครับอยู่นิ่งไม่ได้จะมาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เลยต้องเตรียมตัวครับพี่น้องคิดดูว่าเวลาเขาจะแข่งกีฬาสักอย่างนึงโอลิมปิกหรือเอเชียนเกมส์หรือลูกหลานเรากำลังจะสอบตอนนี้เขาต้องเตรียมอ่านหนังสือนักกีฬานี่ต้องเตรียมฝึกฝนสร้างกล้ามเนื้อให้กับตัวเองเป็นปีๆนะพี่น้องนะฟุตบอล1ทีมเนี่ยจะต้องมีการเตรียมทีมเนี่ยหลายปีนะดรีมทีมเนี่ยหลายปีเลยกว่าจะออกมาเป็นนักกีฬาที่เป็นทีมช้างศึกที่เข้มแข็งทั้งที่ต้องการแค่ชัยชนะผลประโยชน์เหรียญ1เหรียญหรือชื่อเสียงให้กับวงตระกูลเท่านั้นเองแต่สำหรับเราเนี่ยเดือนรอมฎอนอันยิ่งใหญ่นั้นเป็นโอกาสทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่เรากลับไม่มีการเตรียมตัวเลยมารู้อีกทีทะเลาะกันแล้วว่าดูเดือนวันไหนจะเข้าบวชวันไหนแต่ไอ้ก่อนที่จะดูเดือนไม่รู้เลยว่าจะต้องทำอะไรนี่คือจุดอ่อนของสังคมโลกมุสลิมที่มันติดลมนี้มาตลอดระยะเวลานับพันปีพี่น้องลองสังเกตสิเนี่ยเดี๋ยวพอทะเลาะกันแล้วอ้าวจะบวชแล้วเหรอทะเลาะกันแล้วว่าจะเข้าบวชตามจุฬาหรือจะเข้าบวชตามซาอุดีแล้วจะออกบวชตามจุฬาหรือออกบวชตามซาอุดีทะเลาะกันแล้ว
แต่ไอ้ก่อนที่จะดูเดือนในวันสุดท้ายของเดือนชาบานเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยกุรอานก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนใช่ไหมมัสยิดก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปละหมาดมัสยิดไหนจะไปมัสยิดที่ละหมาด8หรือจะไปมัสยิดที่ละหมาด20ยังคิดไม่ออกเลยแต่กลับมาเถียงกันว่าเราจะละหมาด8หรือละหมาด20แต่ในขณะที่เองตัวเองอยากละหมาด8แต่ไม่เคยไปสืบเสาะเลยว่ามัสยิดไหนละหมาด8พอไปมัสยิดเขาละหมาด20ก็ไปว่ากันอะไรกันนี่คือพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าตกหล่มแล้วเป็นหล่มที่เลวร้ายมากเป็นหล่มที่เผลอๆผลละบุญหายหมดเลยเพราะฉะนั้นที่ผมพยายามพูดเรื่องนี้ทั้งที่มันไม่ใช่หัวข้อนะฮะมันไม่ใช่หัวข้อแต่ก็ตั้งใจจะพูดนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นความสำคัญนะครับ2เดือนนี่นิดเดียวนะครับพี่น้องแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า2เดือนนี้เราจะมีชีวิตรอดไปถึงวันนั้นไม่ได้หมายความอย่างนั้นด้วยซ้ำไปอาจจะไปตกบันไดตายเอาเดือนหน้ามันก็ไม่แน่นะฮะเขามีดูอาพี่น้องเวลาถึงเดือนนี้เขามีดูอาเขามีดูอาผมจะแปลให้ฟังนะครับเขาบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้เรามีความจำเริญในเดือนรอจับและเดือนชะบานและขอให้เรานั้นได้บรรลุสู่เดือนรอมฎอนเราไม่เคยขอดูอานี้เลยนะครับเราไม่เคยขอดูอานี้นะนี่เป็นดูอาที่คนในโลกอาหรับจะขอทันทีเมื่อเข้าสู่เดือนรอจับการที่ผมพูดเช่นนี้ก็จะมีคนถามว่าเดือนรอจับมันมีความสำคัญมากกว่านั้นหรือก็อยากจะเรียนพี่น้องนะครับเดือนรอจับไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากไปกว่าเดือนอื่นๆเลยนะฮะเป็นเดือน1ใน4ของเดือนต้องห้ามและมันแตกต่างก็คือมันไม่ได้ไปเรียงกับ3เดือนต้องห้ามมันหลุดออกมาอยู่ระหว่างตรงกลางนะครับแต่ก็มีหะดีษนะฮะหะดีษที่ถูกอ้างกันหลายๆหะดีษที่พูดถึงการละหมาดคออิบก็ดีก็คือละอามละหมาดในวันพฤหัสแรกของเดือนรอจับแล้วก็ไปถือศีลอดในวันศุกร์แรกของเดือนรอจับหรือไปละหมาดในค่ำ27ของเดือนรอจับเพื่อที่จะไปรำลึกถึงการอิสรอมิรอชของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกอัลเลาะห์ยกขึ้นไปสู่สวงสวรรค์เพื่อไปรับบัญชาของการละหมาดพี่น้องครับหะดีษต่างๆเหล่านี้หยิบเอามาใช้กันและผู้คนนะครับที่ผ่านๆมาก็ไม่กล้าที่จะไปคัดค้านเพราะถือว่าเป็นสิ่งดีเป็นการละหมาดร่วมกันเป็นการขอดุอาร่วมกันเป็นการถือศีลอดร่วมกันนะครับแต่ผมพยายามไม่ใช่ผมนะฮะนักวิชาการพยายามค้นหาหลักฐานตกลงหะดีษนี้ไม่มีครับนะฮะไม่ใช่แค่ดออิฟนะฮะมันถึงเข้าเมาดั่วถึงขั้นแต่งขึ้นมาเห็นไหมเพราะนั้นศาสนานี่ไม่ใช่ทำมากได้มากไม่ใช่ทำเยอะได้เยอะนะฮะนะไปทำในสิ่งที่ไม่ได้ถูกใช้ก็ถือว่าเป็นสิ่งผิดถ้าทำมากได้มากคืนนี้มะกะเล็บเอา18เราก็อัดนะได้มากเลยละหมาดกันยันนู่นละยัน2ทุ่มแล้วต่ออีซาอีก4นะฮะอย่างเงี้ยทำมากได้มากแต่มันไม่ใช่มันมีกำหนดตายตัวมันมีแบบอย่างนะมันมีแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นจะไปทำนอกเหนือจากแบบอย่างไม่ได้เหมือนที่อัลลอฮ์บอกอัลยอมาอัคมัลตุลกุมดีนะกุมมาอัชมัมตุอะลัยกุมเนมาตีวะรอดีตุลกุมุนอิสลามดีนะอัลลอฮ์บอกวันนี้เราให้ศาสนาแก่เจ้าสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์ไม่เคยประทานประโยคนี้ให้กับใครแต่อายะสุดท้ายของการประทานของพระพีอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกให้ศาสนาสมบูรณ์ให้ความโปรดปรานแล้วให้อิสลามนั้นเป็นดีนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตพอหลังจากนั้นก่อนที่ท่านนบีจะวาฟาเสบีท่านนบีบอกเลยตรอตุฟีกุมอัมรอยนี่ลันตะดินรูมาตะมักสะตุมบิฮีมากิตอบัลลอฮิวะซุนนะห์ฉันจะฝากไว้2อย่างนะแล้ว2อย่างนี้ใครยึดถือไว้เขาจะไม่หลงทางอย่างแน่นอนอย่างแรกคือกิตาบุลลอฮ์คัมภีร์ของอัลลอฮ์อย่างที่2คือซุนนะติแบบอย่างของฉันเห็นมั้ยครับแค่2อย่างนี้ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกนะครับถ้าจะเอาสวงสวรรค์ถ้าอยากจะไปเจอสาวตากลมหรือคนที่เหนือคุณลอกว่านัดเดทเนี่ยต้องอย่างนี้นะฮะเอาอย่างนัดเดทหรือไม่นัดเดทเนี่ยต้องอย่างนี้ก่อนที่จะไปดูนัดเดทจะไปดูสาวตากลมต้องตรงนี้ก่อนนะฮะไม่จ้องแต่จะไปตรงนั้นตรงนี้ยังไม่ผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่เราทำอะไรที่มันขัดต่อหลักการที่เขาเรียกว่าบิดอะห์นั่นน่ะแนวทางของชัยฏอนชัยฏอนมันจะให้เราชิริกเราก็ไม่ชิริกมันจะให้เราอย่างนั้นก็มันก็เลยจะให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่น่าจะเป็นศาสนาแต่มันไม่ใช่สุดท้ายมันจะให้ทำในสิ่งที่ดีแต่ทิ้งสิ่งที่ดีกว่านั่นสุดท้ายเลยสิ่งที่ดีแล้วทิ้งสิ่งที่ดีกว่าก็คือทำสุนัตแต่ทิ้งวายิบสุนัตดีหมดแต่ทิ้งวายิบเช่นพวกคนแบบพวกผมเนี่ยพวกโต๊ะครูดึกๆเนี่ยพวกโต๊ะครูดึกๆนี่น่ากลัวนะครับบรรยายยันตีสองตื่นละมาซุบฮี8โมงเช้าเนี่ยเขาเรียกว่าทิ้งวายิบแล้วได้สุนัตจริงๆนะครับอันนี้ต้องระวังเลยนะครับ
อย่าคิดว่าการละหมาดชดใช้มันจะเหมือนกับการละหมาดในเวลาไม่ใช่ผมเองเนี่ยพอมาเจอแนวมาเจอการล่อลวงของชัยตอนนี้นึกออกเลยแต่ก่อนออกบรรยายโอ้โหสนุกสนานอยู่พระประแดงไปบรรยายนู่นปทุมอยุธยากลับถึงบ้านตีสองพอตีสองไม่ไหวนู่นตื่นเจ็ดโมงละหมาดแปดโมงประจำแต่พอมาเจอการล่อลวงของชัยตอนนึกออกเลยทำในสิ่งที่ดีแต่ทิ้งสิ่งที่ดีกว่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับรอจับไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าเดือนอื่นไม่ได้มีการละหมาดที่พิเศษกว่าเดือนอื่นไม่ได้มีการถือศีลอดที่พิเศษกว่าเดือนอื่นแต่เป็นเดือนที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเพื่อที่จะไปฝึกฝนร่างกายในเดือนชะบานนะครับชะบานนะครับหัดถือศีลอดหัดละหมาดตะฮัจญุดแต่การถือศีลอดสำหรับคนที่ไม่ได้ถือประจำห้ามถือนะครับ15วันสุดท้ายของชะบานเพราะ15วันของท้ายของชาวบ้านนี่ต้องฝึกร่างกายให้เข้มแข็งให้อิ่มหนำสำราญให้ร่างกายมันสมบูรณ์เพื่อที่จะพี่น้องครับอัลลอฮ์กำหนดเดือนหนึ่งเดียวนี่พอแล้วนะฮะสำหรับวาญิบของการถือศีลอดพี่น้องสังเกตไหมครับพอพ้นเดือนรอมฎอนนี่ถือไม่ไหวแล้วร่างกายมันบักโกรกแล้วถ้าอย่างนั้นพี่น้องลองถ้าถือชาวบ้านด้วยแล้วมาถือรอมฎอนด้วยไปไม่รอดหรอกครับพี่น้องนี่ผมพูดถึงมนุษย์ทั่วไปพวกเราทั่วไปแต่คนที่ถือประจำวันจันทร์วันพฤหัส13 14อันนี้อยากทำก็ทำไปแต่ถ้าไม่เคยชาบานฝึกต้นเดือนนะพ้นวันที่15ชาบานไม่ต้องถือแล้วนะครับพี่น้องกินให้อิ่มนอนให้หลับแล้วพอรอมฎอนปุ๊บตั้งใจเลยนะครับจะหิวจะอดจะละหมาดอย่างไรเอากันให้เต็มที่เลยเอาละครับพูดเรื่องรอยับแค่นี้อ่อนนิดนึงตั้งใจมาวันนี้อุตส่าห์เร่งแต่ก่อนผมทำหนังสือเล่มนี้แจกมา10ปีแล้วทำหนังสือเล่มนี้แจกแต่ก่อนแจกเดือนรอมฎอนก็โดนต่อว่าชื่อมันคือการเตรียมความพร้อมสู่รอมฎอนแล้วมาแจกรอมฎอนมันจะได้เรื่องอะไรก็เลยต้องแจกตั้งแต่รอญับนั่นหมายถึงพอพี่น้องเอาไปอ่านตั้งแต่รอญับเนี่ยจะได้เตรียมตัวถูกนะครับเตรียมตัวถูกว่าจะเตรียมตัวอย่างไรพอถึงเดือนนั้นจะละหมาดอย่างไรถือศีลอดอย่างไรมีดูอาอะไรบ้างแล้วพอหลังจากรอมฎอนจะต้องทำอะไรนะครับการถือศีลอด6วันในชะวามันมีสำคัญอย่างไรมันจะอยู่ในนี้ทั้งหมดอันนี้เนี่ยผมเรียบเรียงมาผมใช้คำว่าเรียบเรียงนะเพราะความรู้ผมไม่มากพอที่จะเขียนหนังสืออย่างนี้นะครับผมเรียบเรียงมาจากข้อเขียนของนักวิชาการหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะบางท่านที่ผมจะต้องอ้างชื่อถึงนะฮะเพราะว่าเราก็ไปเอาของคนนั้นคนนี้แล้วก็มาตัดตอนให้มันอ่านง่ายหน่อยนะครับให้มันง่ายเพื่อที่เราจะได้แจกคนแล้วอ่านได้ทั่ววันนี้ถ้าใครต้องการก็จะแจกนะครับนะฮะไม่มีขายนะฮะความรู้ไม่มีขายไอ้สงวนลิขสิทธิ์เนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเตรียมไว้ประมาณ50เล่มก็คิดว่าคนก็ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะให้ลูกสาวตัวเล็กๆ2คนนะเดินแจกแต่ยังไม่แจกตอนนี้แจกตอนนี้เดี๋ยวไม่ฟังผมมานั่งดูไอ้แล้วก็พูดไปไอ้คนอังนั่งฟังก็ดูไปเรื่อยเลยนะฮะมันแจกตอนจบดีมั้ยอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ในนี้ก็จะมีปฏิทินเดือนบวชปีนี้นะครับเล็กๆนะฮะเล็กๆก็ใส่ไว้ในนี้ครับพี่น้องจะได้รู้เตรียมตัวอันนี้หนังสือเล่มนี้ผมว่าผมก็ปรับแก้มา10รอบแล้วนะจนไม่รู้จะแก้อะไรแล้วนะครับเราจะเริ่มต้นโดยการทำความรู้จักกับเดือนศีลกับเดือนบวชเดือนบวชมีทั้งสุนัตมีทั้งฟัดดูก่อนเข้าเดือนบวชจะทำอย่างไรพออยู่ในเดือนบวชจะทำอย่างไรมีดูอาอะไรบ้างนะครับค่ำคืนไลละตุลกอดเป็นยังไงอยู่ในนี้หมดแล้วก็แถมนิดนึงอันนี้ประชาสัมพันธ์นะครับก็คือเชิญชวนไปงานบ้านอังกอซัดนะแต่ถ้าไม่อยากไปงานก็ปิดเอาไว้ดูเฉพาะเดือนบวชก็ได้แต่ถ้าอยากไปดูเด็กๆกำพร้าก็ดูด้านนี้แต่อีกนานฮะอีก2เดือนก่อนเดือนบวชไม่นานนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของมูลนิธิที่ผมเด็กๆกำพร้าหลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวคนที่ไม่เคยไปก็ไปบ้างนะไปบ้างก่อนที่จะตายก็ไปดูอังกอซัดก็เป็นยังไงบ้างไก่คนไปเขาไปอยู่แล้วบางคนไหนอยากไปเจออีกทีก็บอกตายไปแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้ไปเอาละครับมาเข้าเรื่องวันนี้เนี่ยนะครับทางผู้จัดเนี่ยผู้เชิญผมเนี่ยเชิญผมมาพูดเรื่องอัลกุรอานตอนแรกนะครับเนื่องจากผมพูดเรื่องกุรอานมา2เที่ยว3เที่ยวแล้วไม่จบหรอกกุรอานผมเลยบอกผมขอเปลี่ยนหัวเรื่องได้ไหมเพราะตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคำถามเยอะมากสำหรับผมเนี่ยนะผมไปบรรยายมาทั่วนะครับก็จะเริ่มทีมงานก็บอกงั้นดีก็เอาเรื่องที่ว่าก็คือการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์หรือมนุษย์จริงๆคำว่าหรือมนุษย์เนี่ยมันไม่มีหรอกเพราะกำหนดสภาวะเนี่ยมนุษย์กำหนดไม่ได้หรอกนอกจากอัลลอฮ์นะฮะ
อันนี้ไอ้คำว่าหรือมนุษย์เนี่ยมันอาจจะทำให้ดูรู้สึกเอ้เราอะกีดะห์เราหลุดหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับเข้าใจผิดเพราะจริงๆต้องของอัลลอฮ์ผมไม่แน่ใจว่ามุสลิมเราเนี่ยเข้าใจคำว่ากอดอกอดัหรือกฎกำหนดสภาวะแค่ไหนจึงเกิดคำถามมากมายพี่น้องครับวันนี้วัน2เดือนแล้วจากปีใหม่นะบางคนบอกเฮ้ยอย่าไปเราไม่ปีใหม่ไม่ได้ไอ้นั่นฉลองไม่ได้แต่เราอยู่ในสังคมอย่างนี้มันก็ต้องรู้ว่าปีใหม่คือมกราคมปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่วิกฤตที่สุดตั้งแต่ผมเกิดมานี่ผม 4-50 ปีแล้วนะเกิดมาเนี่ยนะฮะ 4-50 ไม่เคยมีปีไหนวิกฤตเท่าปีนี้ผมจะบอกได้เลยมันเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกที่มันประดาประดังของขวัญปีใหม่ที่มนุษยชาติได้รับในปีนี้เนี่ยพี่น้องคิดดูนะผมจะไล่เรียงให้พี่น้องดูช่วงปลายปีนะครับเดือนธันวาปีที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยคือไฟไหม้ที่ประเทศออสเตรเลียพี่น้องรู้ไหมว่าไฟไหม้ออสเตรเลียนี่พวกเราอาจจะไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เนี่ยประเมินออกมาแล้วมากกว่าพื้นที่ของประเทศเกาหลีทั้งประเทศพี่น้องคิดดูประเทศเกาหลีใหญ่แค่ไหนทีนี้ออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นทวีปใหญ่เป็นเกาะใหญ่พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ซึ่งวันนี้ยังไม่จบเลยนะครับปะทุขึ้นมาอีกเนี่ยพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วเนี่ยใหญ่กว่าประเทศเกาหลีใต้มีสัตว์ในเวลาพูดถึงสัตว์ในชี้ไปข้างบนเลยนะถ้าชี้ไปข้างหน้ามีปัญหานะฮะเคยโดนนะพอชี้ไปนั่งว่าอะไรฉันเนี่ยมีอย่างนั้นด้วยนะโอ้แกระแวงไปหมดเลยนะใครระแวงอย่ามานั่งข้างหน้านะไปนั่งหลังๆหน่อย พี่น้องครับมีสัตว์ที่เสียชีวิตซึ่งผมนึกว่าผมฟังตัวเลขผิดเขาบอกประมาณ500ล้านตัวนั่นแสดงว่ามีสัตว์บางประเภทสูญพันธุ์สัตว์ประจำทวีปของออสเตรเลียอย่างจิงโจ้อย่างมีโคล่าเกือบสูญพันธุ์อันนี้เกิดขึ้นอย่างแรกเลยนะครับเป็นภัยธรรมชาตินะครับเป็นภัยธรรมชาติอันนี้พูดถึงทั้งโลกนะฮะถ้าพูดถึงบ้านเรานี่อีกหลายเรื่องแม้แต่เรื่องการเมืองนะยุบพรรคกันไม่รู้ไม่กี่เดือนยุบไปแล้ว2พรรคใช่มั้ยฮะยุบไปแล้ว2พรรคแล้วก็ฝุ่น 2.5 อีกแล้วก็อะไรต่อมีอะไรอีกเอาทั่วโลกดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดพอหลังจากนั้นเกิดสงครามเศรษฐกิจขึ้นระหว่างใครครับสหรัฐอเมริกากับจีนพี่น้องสองประเทศใหญ่ๆทะเลาะกันแต่ผลกระทบนี่ทั่วโลกไหมทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยครับทองขึ้นระเนระนาดทองขึ้นมา 3,000 กว่าในเวลา2เดือนแหมผมมีทองอยู่เยอะคนมาฝากไว้ฝากผมซื้อพี่น้องขายไปตอนยังไม่ขึ้นขึ้นมา300ขายวันนี้ขึ้น 3,000 กว่าโอ้โหนี่ถ้าเก็บไว้กำไรหลายแสนเห็นไหมเนี่ยริสกีมันมีเท่านั้นเห็นไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกพี่น้องเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศตุรกีข่าวอาจจะไม่ใหญ่เพราะมันมีข่าวที่ใหญ่กว่ามาปิดแล้วก็เกิดหิมะถล่มที่สเปนแล้วเกิดอะไรนะภูเขาไฟระเบิดอีกที่หนึ่งและสุดท้ายตอนก่อนพอช่วงมกราคมทำให้โลกสะเทือนก็อะไรการที่สหรัฐอเมริกาไปสังหารนายทหารของใครก็ไม่รู้ที่ไม่ยอมเปิดพัดลมเนี่ยไม่เปิดพัดลมผมก็นั่งนึกแอร์ก็ไม่มีแต่พัดลมไม่เปิดมันแรงตรงนู้นเนี่ยตรงนี้มันกั้นอยู่อ่ะต่อนะครับพี่น้องครับการสังหารนายทหารของอิหร่านเนี่ยทำให้คนกลัวถึงขั้นว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ก็ทำให้เศรษฐกิจระเนระนาดไปเลยนะครับแต่มันยังข่าวต่างๆเหล่านี้เป็นข่าวใหญ่นะพี่น้องในต่างประเทศแต่พอวันดีคืนไม่ดีข่าวที่มันใหญ่กว่ามันกลบเลยพี่น้องก็คือการระบาดของไวรัสโคโรนาเห็นไหมครับซึ่งวันนี้ได้ชื่อใหม่แล้วCOVID-19เห็นไหมครับตั้งชื่อตามชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบพี่น้องครับ2เดือนนะครับวันนี้มีคนติดเชื้อ 80,000 กว่า 80,000 กว่านะครับเฉพาะที่พบนะฮะไอ้ที่ไม่พบต่างหากมีคนเสียชีวิตไปแล้ว 2,000 กว่าพี่น้องครับรักษาหายแค่หมื่นกว่าคน 20% ของคนติดเชื้อ 20% ของคนติดเชื้อเท่านั้นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีวัคซีนป้องกันนี่คือเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะปิดเมืองอู่ฮั่นในประเทศจีนพี่น้องทราบไหมว่าอะไรเมืองอู่ฮั่นมีคน12ล้านคนเท่ากับกรุงเทพก่อนที่จะประกาศปิดมีคน5ล้านคนหนีออกจากเมืองอู่ฮั่นหนีออกไปแล้วแต่ไม่รู้ไปไหนและไอ้5ล้านคนที่ว่าเนี่ยไม่รู้มีเชื้อพาไปหรือเปล่าเห็นไหมพี่น้องแล้วประเทศเจริญทั้งนั้นพี่น้องไปดูนะครับประเทศเจริญทั้งนั้นเลยญี่ปุ่นวันนี้ไปไม่รู้กี่ร้อยแล้ว 7-800 สิงคโปร์เกาหลีสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์1 2 3เลยประเทศเจริญทั้งนั้นเลย
ประเทศที่เจริญมากเห็นไหมครับพี่น้องและเป็นประเทศที่กำลังหากินกับมุสลิมได้อย่างรุ่งเรืองเลยทำฮาลาลทัวริซึมแต่ประเทศตัวเองไม่มีหลักการอิสลามเลยก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันวิเคราะห์วิจารณ์กันอย่างมากเลยครับพี่น้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรนักวิทยาศาสตร์บอกมันเป็นไปตามเวลาของมันนักศาสนาบอกอันนี้คือกอดอกอดัตคือกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์เห็นไหมครับพูดแค่นั้นถูกไหมครับถูกพี่น้องแต่พูดแบบคนไม่เข้าใจพูดแบบคนไม่เข้าใจนะฮะเพราะอะไรครับพวกเราเนี่ยยังเข้าใจคำว่ากอดอกอดัตหรือกฎกำหนดสภาวะเนี่ยบางคนคลาดเคลื่อนทำไมคลาดเคลื่อนครับเพราะคนบอกว่าไอ้ที่ฉันเลวเนี่ยเลวเพราะอัลลอฮ์ให้ฉันเลวฉันดีก็คืออัลลอฮ์ให้ฉันดีเพราะว่าอัลลอฮ์เป็นคนกำหนดทุกอย่างอันนี้คือความเชื่อของพวกเราซึ่งก็จริงอยู่แต่เราต้องรู้ว่าที่มาที่ไปคืออะไรนะครับโดยหลักการของอิสลามชัดเจนเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีมาจากใครครับมาจากอัลลอฮ์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เลวมาจากใครครับมาจากมนุษย์เห็นไหมฮะถ้าพูดอย่างนี้คนที่ไม่เข้าใจศาสนาก็จะแล้วมันจะเป็นกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ได้ยังไงพี่น้องครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องโรคระบาดเรื่องภัยธรรมชาติหรือปัญหาที่เกิดสงครามนะครับมันไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์เป็นคนให้ก็จริงแต่มันมาจากมนุษย์มันมีอายะห์กุรอานอยู่หนึ่งอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าความวิบัติบนผืนแผ่นดินและบนพื้นน้ำใช่ไหมฮะเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้นเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้รับสิ่งที่เขาได้กระทำไว้นะครับและเขาก็ยังต้องกลับไปยังพระองค์ตรงนี้นะครับคือโจทย์คือคำตอบของโจทย์ทั้งหมดนะครับอ้าวมาดูที่บอกดีมาจากอัลลอฮ์แล้วเลวมาจากมนุษย์คือยังไงเราต้องรู้ถึงมนุษย์ก่อนมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่แปลกที่สุดที่พิเศษที่สุดอัลลอฮ์ให้ความพิเศษกับมนุษย์มากที่สุดถ้าเทียบกับสิ่งปลูกสร้างไอ้ที่สิ่งถูกสร้างอื่นๆสิ่งถูกสร้างที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเช่นภูเขาต้นไม้พวกนี้ทำหน้าที่ของมันสิ่งถูกสร้างที่มีชีวิตที่เป็นสัตว์นะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ใส่สมองให้กับมันนะครับเพราะนั้นสิ่งถูกสร้างจะมี3อย่างจำไว้นะวันนี้ออกจากวิชาการนิดนึงนะครับสิ่งถูกสร้างที่1มีชีวิตครับไม่มีจิตใจไม่มีความรู้สึกนั่นคือพืชมีชีวิตไม่มีจิตใจไม่มีความรู้สึกพี่น้องเราไปเตะต้นไม้สิเจ็บเท้าเรานะฮะแต่มันมีชีวิตสิ่งถูกสร้างที่2คือสัตว์มีชีวิตมีความรู้สึกแต่ไม่มีจิตใจมีชีวิตนะครับมีความรู้สึกตีมันก็เจ็บต่างกับพืชแต่ถามว่าจิตใจมีไหมไม่มีหรอกครับไอ้ที่บอกมันรักเจ้านงเจ้านายไอ้นั่นเป็นความเคยชินให้มันกินมันก็รักแต่สำหรับมนุษย์มีชีวิตมีจิตใจและมีความรู้สึกมีจิตใจรู้จักผิดชอบชั่วดีนี่แหละครับคือสิ่งถูกสร้างที่สิ่งอื่นไม่มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกเลยสิ่งที่ฉันรักที่สุดคืออะไรรู้ไหมสติปัญญาของมนุษย์อัลลอฮฺได้ให้สติปัญญาของมนุษย์กับสิ่งถูกสร้างคือมนุษย์อย่างเดียวนี่คืออิสระที่พวกเรามีนี่แหละครับคือความพิเศษที่เรามีคือมีอิสระที่จะเป็นมุสลิมก็ได้ที่จะเป็นคนต่างศาสนิกก็ได้ที่จะเป็นคนดีก็ได้ที่จะเป็นคนชั่วก็ได้นะครับจำไว้เลยนะครับนี่คือความพิเศษของพวกเราเพื่ออะไรครับเพื่อนะฮะที่จะเอาความอิสระของเราเนี่ยไปเป็นผลตอบแทนในโลกหน้าในโลกหน้านะครับพี่น้องครับทุกอย่างที่ดีมาจากอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ได้สร้างความสมบูรณ์วันนี้เราได้ให้ศาสนาแก่เจ้าสมบูรณ์แล้วคือทุกอย่างสมบูรณ์หมดระบบนิเวศสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์มีฤดูเนาะฤดูร้อนฤดูหนาวมีนั่นมีนี่สมบูรณ์หมดสมบูรณ์หมดเลยแต่ใครเป็นคนทำลายความสมบูรณ์นี้มนุษย์นะครับมนุษย์ทำลายความสมบูรณ์ดังนั้นเมื่อมนุษย์ทำลายความสมบูรณ์สิ่งที่มันเกิดน้ำท่วมมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากมนุษย์ไปตัดต้นไม้ทำลายป่าใช่ไหมฮะน้ำท่วมโคโลกเหนือเกิดจากมนุษย์ไปปล่อยรังสีจนทำให้ระบบนิเวศมันทะลุออกมาในขั้วโลกเหนือแสงอุลตราไวโอเลตมันก็ลงมาสู่น้ำแข็งละลายมันก็น้ำท่วมโลกได้เห็นไหมครับเอามนุษย์ไปทดเกิดสึนามิเพราะอะไรเพราะมนุษย์เอาระเบิดนิวเคลียร์ไปทดลองใต้ทะเลใต้มหาสมุทรพอมันระเบิดเสร็จทะเลมันอ้านะครับน้ำมันก็ลงไปพอลงไปโดนแรงอัดจากใต้โลกดันขึ้นมาก็จะเป็นสึนามิขึ้นมาเห็นไหมครับแม้แต่ระบบนิเวศแม้แต่อากาศหายใจแม้แต่ฝุ่น 2.5 ก็ดีแม้แต่ไฟไหม้ป่าก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากอะไรครับพี่น้องเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้นและมนุษย์ก็จะได้รับผลกรรมของเขานี่ผมพูดถึงภัยธรรมชาติภัยทางการเมืองภัยทางเศรษฐกิจเกิดจากมนุษย์ไหมก็เกิดจากมนุษย์ไม่มีความยุติธรรมแข่งแย่งกันหาผลประโยชน์เห็นไหมครับพอภัยทางการเมืองก็เป็นไงแย่งกันหาอำนาจตำแหน่งก็ทะเลาะกัน
ทีนี้มาดูภัยของโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องครับไอ้ไข้หวัดไอ้เนี่ยไวรัสโคโรนามันไม่ใช่โรคแรกมันไม่ใช่โรคแรกพี่น้องที่มันเกิดขึ้นพี่น้องยังจำโรคมะเร็งได้ใช่ไหมพี่น้องเราไปอ่านสถิติโรคมะเร็งคนตายไปแล้วไม่รู้กี่สิบล้านยังหายารักษาไม่ได้เห็นไหมฮะแต่เราชินไปแล้วพี่น้องย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วจำได้ไหมโรคเอสระบาดอ่ะไม่ให้เข้าบ้านพี่น้องแต่ถามว่าวันนี้โรคเอสที่มันมีอยู่เนี่ยมันรักษาได้หรือยังยังไม่ได้มันยังป้องกันไม่ได้แต่เราชินไปแล้วเราชินไปแล้วพี่น้องทราบไหมในสมัยก่อนคนตาย80ล้านคนกับโรคอะไรกาฬโรคฝีดาษเห็นไหมเพราะนั้นไอ้โคโรนานี่ยังเรื่องเล็กนะครับแล้วถามว่าโรคต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรโรคเอสเกิดขึ้นจากอะไร1มนุษย์สมสู่กับลิงเห็นไหมครับในแอฟริกาพอเริ่มติดก็มาเริ่มต้นที่อเมริกาผู้ชายสมสู่กับผู้ชายแล้วจากนั้นก็มีการฉีดยาเสพติดทั้งเข็มฉีดยานี่คือหลักเลยนะฮะถามว่าโคโรนานี่เกิดจากอะไรเกิดจากไปบริโภคของที่ศาสนาห้ามมีแล้วฮาลาลฮารอมชัดเจนไปบริโภคของที่ศาสนาห้ามเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยครับที่มันไม่ได้เกิดโดยฝีมือของมนุษย์เพราะนั้นจะไปโทษว่าอัลลอฮ์ทำอัลลอฮ์ให้เกิดไงอัลลอฮ์สร้างสรรค์สิ่งที่ดีถ้ามนุษย์สร้างสรรค์ต่อดูแลต่ออัลลอฮ์ก็จะให้ความดีถ้าอัลลอฮ์สร้างสรรค์สิ่งที่ดีมนุษย์ไปทำลายมันก็จะต้องถูกทำลายแค่นั้นเองครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นเราต้องเข้าใจคำว่าหลักกอดอกดัดเราจึงจะเข้าใจการดำเนินชีวิตที่แท้จริงนะครับกอดอกดัดมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งสิ่งที่เป็นถาวรเกิดมารวยเกิดมาจนเกิดมาสวยเกิดมาอ้วนอันเนี้ยเป็นหลักตายตัวนะครับสองต้นไม้จะต้องเป็นอย่างนี้ภูเขาเป็นอย่างนี้อันนี้คือกอดอกดัดที่อัลลอฮ์กำหนดตายตัวแต่สิ่งที่ไม่ตายตัวมันจะเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ทำและมันจะได้ผลนั่นก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าทำในสิ่งที่ดีนะครับมันก็จะได้ผลและดีผลดีอาจจะไปได้นางฟ้าในสวรรค์นะไปอยู่สบายได้นดงนเดชเป็นคู่ครองก็ว่ากันไปแต่ถ้าทำสิ่งไม่ดีมันก็ต้องไปอีกทางหนึ่งแค่นี้เองครับพี่น้องไม่ได้ยากอะไรเลยนะถ้าเราทำความเข้าใจนะครับถ้าเราทำความเข้าใจกับศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ยอย่ารู้อย่างเดียวอย่าฟังอย่างเดียวนะครับรู้อัลลอฮ์เริ่มต้นจากอิกรอบิสมิรอบบิกัลลาซีคอลักก็จงอ่านด้วยพระนามของอัลลอฮ์พอรู้แล้วต้องสร้างความเข้าใจถ้าพี่น้องรู้อย่างเดียวทะเลาะกันเหมือนทุกวันเนี่ยนะครับแต่ถ้าพี่น้องรู้แล้วเข้าใจพี่น้องจะรู้เลยคนที่เขาไม่ได้ไปบัตรเหมืองเราหรือเราไม่ได้บัตรเหมือนเขาเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรพอเข้าใจเสร็จสู่การปฏิบัติอย่าปฏิบัติโดยไม่รู้คนถ้าปฏิบัติโดยไม่รู้พวกไหนครับพวกนัสซอรอคนที่รู้แล้วไม่ปฏิบัติพวกไหนครับพวกยะฮูดีเห็นไหมครับเพราะนั้นอัลลอฮ์สาปแช่งทั้งสองกลุ่มนี้เพราะนั้นรู้เสร็จเข้าใจปฏิบัติพอปฏิบัติเสร็จถึงจะเอามาเผยแพร่มาเผยแพร่ก่อนปฏิบัติได้ไหมไม่ได้ก็จะเข้าข่ายที่ว่าลิมาตะกูลูนามาลาตาฟะลูพูดแต่ไม่ทำเป็นบาปอีกพูดจังสอนคนจังเลยแต่ตัวเองไม่ทำเห็นไหมเพราะนั้นอิสลามมันจะมีสเต็ปของมันหนึ่งไม่ใช่ทำมากได้มากแต่มันมีสเต็ปของมันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมานำเสนอให้เรารู้เราเข้าใจว่าวันนี้วิกฤตที่มันจะกำลังเกิดขึ้นไม่ได้เกิดด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์แต่เกิดในสิ่งที่มนุษย์ต้องการให้เป็นอย่างนี้ถึงทำอย่างนี้นั่นแสดงว่าศรัทธาของมนุษย์เนี่ยมีจริงไหมศรัทธาของมนุษย์เนี่ยมีจริงไหมลองประเมินตัวเองวันนี้ไม่ต้องไปประเมินคนอื่นนะผมเองก็ประเมินตัวเองทุกวันเลยทุกครั้งที่ละหมาดยามค่ำคืนโอ้โหต้องขอตะบัดตัวเพราะสิ่งที่ทำไปเมื่อวานเนี่ยมันหลายอย่างที่ความศรัทธาของเรามันไม่ชัดพี่น้องเราคิดว่าเราศรัทธาวันนี้มุสลิมส่วนใหญ่ศรัทธาด้วยลมปากศรัทธาด้วยลมปากนะครับเมื่อวานผมฟังเขาอ่านพุทธบัญญัติเขาบอกว่าการลงทุนกับอัลลอฮ์นี่ได้นั่นได้นี่เราเชื่อไหมเวลาเราจะไปเล่นแชร์ก็ดีเราจะลงทุนเนี่ยเรามองเห็นผลกำไรไหมเห็นเราถึงลงทุนเห็นไหมฮะแต่ไม่มีใครยืนยันได้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยมันจะได้มากหรือน้อยหรืออาจจะขาดทุนแต่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าลงทุนกับฉันนี่70เท่านะลงทุนกับฉันนี่ได้นะ70เท่าได้เลยได้แน่ๆแต่เราบอกเชื่อเราถึงสอนคนมีกี่คนที่ลงทุนกับอัลลอฮ์เราลงทุนกับคนอื่นเนี่ยเป็นหมื่นลงทุนกับอัลลอฮ์เนี่ย300ได้ตั๋วเข้าสวรรค์มาใบนึงใบเสร็จรับเงินนี่แหละความศรัทธาเห็นไหมพี่น้องครับผมเคยฟังคำพูดของท่านอบูบักอัสซิดดิกคอลิฟะท่านที่ขั้นแรกเลยท่านบริจาคตอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะออกสงครามรับบริจาคท่านอุสมานเอาไปเลยอูฐ50ตัวนะครับท้องอีกต่างหาก
ท่านอบูบักรให้เกือบหมดหรือว่าให้หมดผมจำไม่ได้มีซอบาถามซอบาถามเลยเฮ้ยท่านให้อย่างนี้แล้วท่านจะเหลืออะไรเหลืออัลลอฮ์กับรอซูลพอเพราะนั้นถามหัวใจเราเทียบได้ไหมถามตัวเองซิวันนี้เรามีศรัทธาต่ออัลลอฮ์จริงไหมจริงไหมลองถามตัวเองจริงแต่ไม่เยอะจริงแต่ไม่เยอะเรากล้าลงทุนที่จะเปิดร้านเรากล้าลงทุนที่จะซื้อรถสวยๆแต่มีใครสักกี่คนที่จะกล้าลงทุนเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกว่าทำบุญกับฉันจะได้70เท่ามีไหมลองถามตัวเองผมก็ถามตัวเองตลอดนะฮะและคิดตัวเองว่าเรากล้าไหมที่จะเอาเงินในกระเป๋านั้นออกไปนี่แหละครับคือการวัดอีมานที่เขาบอกอีมานไม่มีเกเนี่ยไม่จริงหรอกครับมีมันมีเกอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละแล้ววัดได้เลยเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์บอกละหมาดยามค่ำคืนละหมาดตะฮัจญุด2รอกอัตถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสหรือ13 14 15อ่านกุรอานหลังจากละหมาดอัลลอฮ์บอกว่าได้อะไรอัลลอฮ์บอกสิ่งต่างๆเหล่านี้พอเวลาตายลงไปเนี่ยนะครับที่เราตายลงไป3อย่างนี้ยืนเป็นกำแพงให้กับเรามะลิกัตถือกอไอ้ถือกระบองมาจะมาตีเรากุรอานเดินออกมาเลยยาอัลลอฮ์ไปบอกอัลลอฮ์หน่อยมะลิกัตว่าในขณะที่ผู้คนกำลังฟังเพลงอย่างสนุกสนานน่ะไอ้คนๆเนี้ยมันนั่งอ่านพระดำรัสของอัลลอฮ์มะลิกัตไม่กล้าตีนะในขณะเดียวกันมะลิกัตคนใหม่มาจะมาตีอีกการถือศีลอดสุนัตมันออกมาเลยไปบอกอัลลอฮ์เลยว่าในขณะที่ผู้คนกำลังอิ่มหนำสำราญกับการกินการอยู่ไอ้คนเนี่ยมันอดหิวโหยแสดงความตักวาต่ออัลลอฮ์ทุกวันจันทร์เลยทุกวันพฤหัสมลิกัตไม่กล้าตีจนสุดท้ายนะครับจนสุดท้ายมลิกัตคนใหม่มาอีกก็จะมาตีมันอีกรู้ไหมครับอะไรออกมาการถือศีลอดจะมายืนอยู่หน้ากุบอร์ยืนอยู่หน้ากุบอร์แล้วบอกเลยให้ไปบอกยาอัลลอฮ์ด้วยว่าในขณะที่ผู้คนกำลังหลับไหลอย่างกำลังหลับไหลอย่างสบุดอิ่มมีพิมันอย่างสบายเนี่ยไอคนเนี้ยมันลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วมันสุญูดหน้าผากของมันเนี่ยกราไปสู่ที่ต่ำที่สุดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเราลูกหลานเรามีกี่คนที่ตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดเราและลูกหลานเรามีกี่คนที่ละหมาดวันจันทร์วันพฤหัสเราและลูกหลานเรากี่คนที่อ่านกุรอานเห็นไหมพี่น้องวันนี้ผมไม่ต้องอะไรเลยนะครับนี่ผมเปลี่ยนหัวข้อเพราะว่าไอ้กี่หัวกระดอกกระดัดเข้าใจกันแล้วเพราะเปลี่ยนหัวข้อเพื่อที่จะประเมินตัวผมเองและให้พวกเราประเมินตัวของเราอย่ามานั่งฟังนะครับการบรรยายทำไปวันๆโดยไม่ได้ประเมินตัวเองเลยนะครับอย่ามานั่งฟังโดยเราไม่รู้เลยว่าพอเราฟังไปแล้วเนี่ยเราได้ทำถูกต้องไหมนะครับวันนี้การลงทุนทุกคนลงทุนนะครับทุกคนลงทุนแต่ขณะเดียวกันการลงทุนกับอัลลอฮ์ชัดเจนแต่เราไม่เคยลงทุนกับอัลลอฮ์เลยเราไม่เคยลงทุนกับอัลลอฮ์เลยเงินที่เราได้มาออกสกาดครบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะฮะเราสะดอกก็ไปวันเท่าไหร่นะครับจะซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องละหมื่นกว่าเนี่ยเสาว่าจะง่ายบริจาคให้มัสยิดเนี่ยสัก 2,000 เสาว่าจะยากโทรศัพท์มือถือ 15,000 ใช้ไป3เดือนเหลือเท่าไหร่ไม่ถึง 10,000บริจาคไป 10,000 พี่น้อง70เท่าพี่คูณพี่น้องคูณไปเห็นไหมฮะแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีตั๋วเข้าสวรรค์หรือใบเสร็จด้วยมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่เวลาไปอัลเลาะห์จดไว้แล้วเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยต้องประเมินตัวเองตลอดเมื่อวานอีกครับนี่เอาเล่าประสบการณ์สั้นๆผมได้ยินคนเขาพูดลูกน้องผมเองเนี่ยเช้าๆเนี่ยที่ออฟฟิศผมเนี่ยมีคน30กว่าคนก็จะมีการนะซีฮัตนะซีฮัตแล้วก็อ่านกุรอานกันนะฮะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเด็กบางทีเขานะซีฮัตเขาก็ออกมาบอกผมว่าเขาไปอ่านหนังสือเจอเขาบอกมนุษย์เนี่ยจะมีความกลัวได้ครั้งเดียวบ่าวของอัลลอฮ์เขาใช้คำว่าบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยจะกลัวได้ครั้งเดียวในชีวิตของเราจะกลัวได้ครั้งเดียวไอ้คนก็คานไอ้คนฟังเอ้ยไม่จริงหรอกฉันกลัวทุกวันเลยกลัวจะจนกลัวจะลำบากกลัวจะตายกลัวไหมกลัวคนทั่วไปเนี่ยกลัวมีปัญหากลัวโดนจับกลัวฝ่าไฟแดงก็กลัวโดนจับนะฮะกลัวหมดเลยแต่ความกลัวพวกนี้มันแก้ได้ไหมแก้ได้ถ้ากลัวจนก็คือทำงานนะครับกลัวไม่มีบ้านก็ทำงานสะสมเงินซื้อบ้านกลัวตำรวจจะจับก็อย่าไปฝ่าไฟแดงใช่ไหมฮะกลัวได้เมียไม่ดีก็ขัดสรรหาคนที่มีอีหม่านหน่อยอะไรหน่อยความกลัวต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นความกลัวที่แก้ไขได้
แต่พี่น้องมันมีความกลัวอยู่สองครั้งแต่มนุษย์บ่าวของอัลเลาะห์เนี่ยจะได้รับสิทธิในความกลัวนั้นเพียงครั้งเดียวอ่ะมาดูว่าเราเนี่ยมีกี่โรคเราเนี่ยมีกี่โรคโรคนะไม่ใช่โรคอ่ะเรามีกี่โรคตอบเลยครับ3มีอีกมีใคร3 4มี4 4 4โรคเอชมาดูจำไว้เลยนะครับมุสลิมมนุษย์เนี่ยมี5โรคโรคแรกคนไม่ค่อยนับคือโรควิญญาณเพราะก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์เนี่ยเอาวิญญาณมาก่อนทุกอย่างที่อัลลอฮ์จะสร้างจะต้องมีทุกอย่างเก็บไว้ก่อนใช่ไหมฮะโรควิญญาณจะอยู่ที่อัลัมบัซซักนะเราไม่พูดถึงโรคที่2คือโรคในครรภ์สบายที่สุดเลย9เดือนไม่ต้องทำอะไรกินนอนใช่ไหมเผลอๆเขาแม่ดูบอลก็เตะไปด้วยใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรเลยแม่กินให้แม่หายใจฮะ9เดือนนี่โรคที่2โรคที่3ดุนยานี้ไม่เกิน200ปีเอ้าไม่เกินเนี่ยผมบอกไม่เกินอย่าเถียงสิหน้าผมน่ะ160จำได้ไหมที่เคยบอกสองคนไงสองคนรวมกันเคยบอกคนลง80อีกคนหนึ่ง70กว่าสองคนรวมกัน160ไม่จำเลยเคยบอกทิ้งมันก่อนเห็นไหมนี่คือโรคที่3โรคนี้ฮะเป็นโรคที่ลำบากนะครับเป็นโรคที่อัลลอฮ์ให้อิสระในความคิดทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้สนุกสนานได้หมดเลยนะครับโรคที่3โรคที่4คืออัลัมบัซซักเข้าไปอยู่ในกูบอร์พี่น้องจำไว้เลยนะครับทันทีที่พี่น้องอยู่ในกูบอร์บางคนอยู่มาเป็นหมื่นๆปีแล้วเพราะอะไรครับอุมมะของนบีนัวอุมมะนบีอาดัมอุมมะนบีอื่นแล้วพอเราตอนนี้อุมมะไหนอุมมะนบีมูฮัมหมัดอีกข้างหน้าไม่รู้กี่ปีเราไม่รู้นอนอยู่ในกูบอร์จำไว้เลยนะครับทันทีที่อยู่ในกูบอร์พี่น้องจะรู้แล้วว่าอนาคตของพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องจะรู้แล้วว่านี่ผมยังไม่พูดถึงความเมตตาที่อัลลอฮ์จะให้จะยกโทษนะเอาว่าตามข้อหาเนี่ยพี่น้องรู้แล้วว่าสุดท้ายพี่น้องจะโดนอะไรนอกจากอัลลอฮ์เมตตายกโทษให้นะครับแต่ถ้าไปตามความผิดทางพิจารณาเนี่ยพี่น้องรู้แล้วเพราะคนที่ทำผิดบางคนโดนบีบซี่โครงประสานกันแล้วในกูบอร์บางคนโดนทุบเหมือนคุกเลยอ่ะพี่น้องแล้วมาเลยกัดมาทุกวันผ่านที่ก็ตบทีผ่านที่ตบทีถึงบอกว่าการละหมาดการถือศีลอดจะช่วยได้ช่วยได้เนี่ยยังไม่ได้ช่วยในอาคิเราะห์นะครับช่วยแค่ในอัลัมบัซซักบางคนทำดีก็อยู่แบบในกุโบที่สว่างสวยคนไม่ดีก็อยู่ในที่มืดรู้ตัวแล้วพี่น้องรู้ตัวแล้วนี่คือโลกที่4จนโลกสุดท้ายโลกอาคิเราะห์ที่ผมพูดตรงนี้เราจะมีความกลัวอยู่2ที่คือดุนยาและอาคิเราะห์ถ้าใครกลัวในดุนยาแน่นอนครับอาคิเราะห์เขาสดใสสว่างสวยตั้งแต่อัลัมบัซซักแต่ถ้าเขาไปกลัวในอาคิเราะห์นั่นแสดงว่าเวลาของเขาไม่มีแล้วนี่คือความกลัวอะไรพี่น้องความกลัวที่มนุษย์มีอยู่อย่างเดียวก็คือถ้าเขาอยู่ในดุนยาเขากลัวอัลลอฮ์เขากลัวความผิดที่เขาจะทำกลัวในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะต้องขวนขวายเรียนรู้ละหมาดบริจาคช่วยเหลือดำเนินชีวิตอย่างดีเพราะฉะนั้นพี่น้องไปเปิดอายะห์กุรอานเยอะแยะเลยที่เขาบอกฉันกลัวอัลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์แม้แต่หนึ่งใน7ของคนที่จะเข้าไปสู่ใต้อารัชในสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็คือผู้ชายที่ไปเห็นผู้หญิงที่มีผู้หญิงสวยๆมาหาเขาแล้วชวนเขาทำซินาและผู้ชายคนนี้จะบอกว่าฉันไม่หรอกเพราะอะไรเพราะฉันกลัวอัลลอฮ์คนพวกนี้แหละครับคือความกลัวที่หนึ่งและคนพวกนี้ความกลัวที่หนึ่งของเขาจะไม่มีความกลัวที่สองอีกแล้วเพราะเมื่อเขาอยู่ในอัลัมรัซักเขาจะได้กลิ่นไอของสวรรค์ตั้งแต่ในอัลัมรัซักแล้วเห็นไหมครับถ้าเขาทำทุกอย่างแน่นอนมุสลิมได้เข้าสวรรค์พี่น้องตราบใดที่เรายังต้องอวะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลเราปฏิญาณตนโอกาสเข้าสวรรค์มีไหมมีอยู่แล้วแต่ช้าหรือเร็วล่ะอย่างน้อยต้องไปทัวร์นรกอีกไม่รู้กี่ปีเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่กลัวอัลลอฮ์ในดุนยาเขาจะไม่กลัวเขาจะไม่ได้ต้องไปเจอความกลัวอะไรอีกแล้วแต่ถ้าในดุนยาเขาไม่กลัวล่ะไม่ว่าเขาจะเป็นคนศาสนาไหนก็ตามทีถ้าเขาไม่กลัวมุสลิมมีไหมที่ไม่กลัวอัลลอฮ์มีไหมเยอะแยะแม้แต่ตัวเราลองประเมินตัวเองว่าที่หลอกเรากลัวเรากลัวจริงหรือเปล่าถ้าเรากลัวไปโกงทำไมถ้าเรากลัวเราหนีละหมาดทำไมถ้าเรากลัวทำไมไม่บริจาคถ้าเรากลัวทำไมเราไปฟิตนะชาวบ้านเพราะนี่อัลลอฮ์ห้ามหมดอัลลอฮ์ให้ชะรีอะห์มาเราฝ่าฝืนนั่นแสดงว่าเราไม่กลัวอัลลอฮ์แต่เราปากเรากลัวไปอย่างนั้นแหละ
ไอ้ยายคนนั้นเดินมาดูที่ก้นมันอย่าอันนี้แค่นี้ก็บันไลแล้วตื่นเช้ามาเปิดไลน์ส่งต่อก็บันไลแล้วพี่น้องเขาบอกห้ามฟิตนะพี่น้องเปิดปุ๊บส่งต่อไปแล้ว80คน80บัลลอพี่น้องพี่น้องเปิดแล้วพี่น้องกดเลยสิดูอาเช้านี้วันพฤหัสก็ดูอาอัลลอฮ์รับเนี่ยดูอาแบบเนี้ยส่งไปสิพี่น้องแต่พี่น้องส่งอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมส่งยาย่าหญิงมีชู้งี้ส่งนัดเดทพี่น้องนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่ากลัวอัลลอฮ์นะถ้าพี่น้องยังประเมินตัวไม่ได้ถ้าพี่น้องไม่บอกว่าพี่น้องกลัวแต่ประเมินตัวไม่ได้พี่น้องจะเจอกับความกลัวที่มันโอ้โหเอาละครับมาดูความกลัวที่สองความกลัวที่สองหลังจากที่พี่น้องเข้าไปอยู่ในอาลัมบารซักแน่นอนครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างสามอย่างที่ไปส่งพี่น้องตอนพี่น้องตายมีใครคิดจะไม่ตายไหมไม่มีสามอย่างพี่น้องไม่ใช่คนที่ขอดูอาให้เรานะคนที่ไปส่งเราสิ่งแรกเลยลูกเมียถ้าเราเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็สามองสามีเอาผู้ชายแล้วกันเขาชอบตั้งผู้ชายลูกเมียไปกันลูก8คนเมีย3ร้องกันกระจองงอแงไปอย่างที่2ทรัพย์สินลาภยศโอ้โหเป็นอิหมัมเป็นประธานจังหวัดทรัพย์สินไปเลยรวยมา72ล้านขายที่เมื่อวานนี้เราตายไม่ได้ใช้ไปเลย72ล้านและอย่างที่3ก็งานที่ทำเอาไว้ไม่รู้มีอะไรบ้างพอไปถึงปุ๊บฝังเสร็จเรียบร้อยอินพลัมปักปึกพี่น้องสามอย่างกลับไปสองลูกเมียกลับก่อนเลยและไอเมียเราเนี่ยร้อยวันไม่รู้เป็นเมียใครแล้วหมดอิดได้ไม่รู้มันเป็นเมียใครไอข้างบ้านเอาไปกินแล้วมันจ้องมาหลายปีแล้วเอาล้อฉันมองมาหลายปีแล้วไม่ได้ผัวมันตายเอาแล้วรออีกร้อยวันหมดอิดได้ไปลิ้วเลยนะไปลิ้วเลยนะลูกล่ะพอลูกปุ๊บไม่นานมันแต่งงานมีผัวนามสกุลเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะนั้นทรัพย์สมบัติที่เราหามาเป็นของเราไหมมันเอาไปหมดแล้วนี่หนึ่งสองตำแหน่งโอ้ท่านประธานจังหวัดท่านอิหมัมพอตายปุ๊บเขาก็เปลี่ยนคนแล้วไอ้ลาบยศที่เคยเดินพองไม่ได้เดินแล้วพี่น้องมันจะเหลือแต่ผลงานอามันที่เราทำนั่นแหละครับที่จะยืนอยู่หน้ากูบดที่ผมบอกสองสามอย่างนั้นแหละสองสามอย่างนั้นแหละครับยังไม่พูดถึงความดีอื่นๆนะพี่น้องเพราะความดีอื่นๆมันจะไปตัดสินกันในวันกิยามะฮ์ยังไม่ได้เอาความดีมาชดใช้ในอัลัมบราซักนะพี่น้องความดีจะไปถูกตัดสินการละหมาดวะยิบต่างๆนี่ไปตัดสินกันตอนนู้นแต่ไอตอนที่อยู่อัลัมบราซักไอพวกนี้สุนัตทั้งนั้นเลยที่จะมาปกป้องเราเช่นการถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสการละหมาดยามค่ำคืนการอ่านกุรอานพวกนี้ไม่วะยิบของวะยิบนู่นอยู่วันกิยามะฮ์วันเอาตัวรอดในอัลัมบราซักก่อนแต่ถ้าตายเร็วโอ้โหนี่คนสมัยนบีนูห์นี่ตายกันมากี่ร้อยกี่พันปีแล้วอยู่แช่กันอยู่อย่างนั้นเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นความกลัวที่สองความกลัวอีกอันหนึ่งที่พี่น้องจะได้ถ้าพี่น้องไม่มีความกลัวในดุนยาคืออะไรเพราะทันทีพี่น้องนอนในอัลมาซับพี่น้องเริ่มรู้แล้วว่าวันตัดสินมันจะเป็นอย่างไรแล้วพี่น้องคิดดูนะครับรู้ว่าจะโดนตัดสินแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยรู้ว่าจะโดนไฟนรกแต่ไม่รู้เมื่อไหร่มันปวดร้าวไหมโอ้โหเหมือนคนที่โดนโทษประหารชีวิตแต่ยังไม่ถูกประหารมันเจ็บทุกวันมันทุกวันพี่น้องยิ่งนานมันยิ่งปวดร้าวปวดมันเป็นความกลัวที่สะพรึงหน้าสะพรึงกลัวมากเพราะฉะนั้นพี่น้องเลือกเอาว่าพี่น้องจะกลัวในดุนยาความกลัวในดุนยาแก้ง่ายครับโจทย์มีเลยทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงใช้หลีกให้พ้นไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามแต่ถ้าพี่น้องบอกฉันมีความสุขเหลือเกินกับการนินทาชาวบ้านฉันมีความสุขเหลือเกินในการชีริกกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่พี่คนต่างศาสนาเขามีความสุขเห็นไหมเขาบอกว่าเป็นแขกลำบากเดี๋ยวละหมาดเดี๋ยวนั้นฉันไม่เป็นดีกว่านั่นแหละเขาไม่กลัวเขาจะไปกลัวตอนนี้แหละครับแล้วมันเป็นความกลัวที่หนึ่งสะพรึงกลัวเป็นความกลัวที่ไม่รู้เมื่อไหร่จะกลัวกันไปจนกว่าจะถึงวันนั้นเลือกพี่น้องที่ผมพูดเนี่ยผมประเมินตัวเองทุกคืนทุกคืนเลยพี่น้องเมื่อวานนี้เป็นอะไรโอ้โหไม่น่าเลยไอ้ตรงนั้นไม่น่าเลยตรงนี้ไม่น่าเลยคิดตลอดพี่น้องไม่ใช่ไม่มีความผิดไอ้ที่ขึ้นมานั่งบนนี้ไม่ได้มาดีนักหนาหรอกพี่น้องเพียงแต่อัลลอฮ์ให้ได้พูดเก่งกว่าคนอื่นแค่นั้นเองพฤติกรรมก็ไม่ได้ดีกว่าเขาแต่มีโอกาสคิดได้มากกว่าตรงไหนล่ะต้องได้พูดพอพูดมันได้คิดพอคิดนี่กลับไปต้องคิดเอาอีกแล้วใช่ไหมละหมาดตะวัดตัวอีกแล้วละหมาดตะวัดตัวอีกแล้วเพราะอะไรเพราะกลัวไงพี่น้องกลัวตรงนั้นนะฮะใครอยากจะกลัวตรงนี้นะครับพี่น้องก็จะได้รับความสบายและพี่น้องจำไว้เลยนะครับในอัลัมบรซักพี่น้องจะเอาของวะยิบมานี่ยังไม่ใช่นะครับ
ของวะยิบมันจะไปถูกสอบตอนไหนวันกิยามะฮ์สิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบถามว่าละหมาดไหมใช่ไหมครับนั่นคือละหมาดฟัรดูและจากนั้นก็เรื่องอื่นๆถ้าพี่น้องไม่ทำสุนัตเลยอัลัมละซักลำบากครับพี่น้องมันจะไม่มีใครมายืนปกป้องพี่น้องหน้ากุบอร์ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์จริงๆลงทุนกับอัลลอฮ์พี่น้องพี่น้องอย่าเพิ่งไปลงทุนอย่างอื่นอย่าเพิ่งไปคิดซื้ออย่างอื่นวันนี้เงินที่มีอยู่เนี่ยลงทุนกับอัลลอฮ์การลงทุนกับอัลลอฮ์ไม่ใช่แค่เงินเหมือนกับคนที่เวลาพูดถึงริซกีเนี่ยเขาจะคิดแก่เงินใช่ไหมฮะเหมือนมันนักการเมืองเขาพูดถึงผลประโยชน์มันก็คิดแต่เงินจริงๆไม่ใช่ริซกีมีอะไรบ้างผมเป็นนักพูดนี่ก็ริซกีของผมพี่น้องมานั่งก็เป็นริซกีของพี่น้องที่ได้มานั่งในขณะที่คนอื่นไม่ได้มานึกออกไหมคนอื่นไม่ได้มาไม่ได้รู้พี่น้องมีโอกาสได้ทำประโยชน์นั่นก็เป็นริซกีเพราะนั้นทุกอย่างมันเป็นริซกีและอัลลอฮ์บอกเลยหลังจากที่เจ้าละหมาดให้ออกไปบนไหนหน้าแผ่นดินเพื่อไปทำอะไรตักตวงหาริซกีของอัลลอฮ์เต็มไปหมดเลยดะวะเขาถึงบอกฉันออกทุก40วันเนี่ยไปหาไม่ต้องหรอกหาแถวบ้านก็พอไม่ต้องไปออกไกลๆหรอกนะออกรอบๆบ้านก็มีเหมือนนกอ่ะนกมันบินออกไปกลับมาท้องอิ่มทุกวันนี่คือสิ่งที่วันนี้ผมเล่นเป็นหลายซีรีส์เลยนะครับเล่นเพื่อที่จะรวบรวมเพื่อประเมินตัวพวกเราอยากจะให้เรากลับไปผมและพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้มากกว่า50คนเราลองกลับไปพี่น้องเดี๋ยวเราละหมาดดุฮรี่นะครับแล้วกลับอย่าเพิ่งมาคิดกันในห้องนะฮะกลับไปที่บ้านนั่งคนเดียวเดี๋ยวผมก็จะกลับไปนั่งคนเดียวภรรยามาด้วยเดี๋ยวไม่ต้องสะกิดนะเดี๋ยวจะนั่งของเวลานั่งสักชั่วโมงอันนี้คิดเยอะคำว่าสะกิดคิดละเนี่ยแค่คำเดียวนี่คิดละอัลลอฮ์ผมดูตารู้ใจเลยคิดเหมือนผมอ่ะไม่นะถ้าคิดเหมือนผมไม่ได้เลยนะโอเคคืออย่างนี้คือขอนั่งคนเดียวพี่น้องเอาวันนี้เราตกลงกันนะพี่น้องกลับบ้านขอนั่งคนเดียวผู้หญิงบอกสามีอ่ะแกไปนั่งด้วยฉันนั่งด้วยผู้ชายก็นั่งคนเดียวแล้วคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเราจะรอดไหมไอ้ที่ว่าเราเป็นมุสลิมเรามีอีหม่านเนี่ยเรามีอีหม่านกับอัลลอฮ์จริงไหมตอบได้เลยจริงมากไหมอันนี้สำคัญตื่นเช้ามือถือเราเนี่ยนอกจากดูอาเรามีเรื่องอื่นไหมวันหนึ่งเห็นคนเดินเคยมีความรู้สึกไม่ดีกับเขาไหมวันหนึ่งเราไปซื้อของเราเคยลงทุนกับอัลลอฮ์แค่ไหนหรือแค่ไปซูเราก็บริจาค500ไม่ใช่เลยพี่น้องจำเลยนะครับผมบอกแล้วทรัพย์สินเงินทองมันกลับนะพี่น้องพอพี่น้องถูกดินกลบหน้ามันกลับแล้วพี่น้องบอกฉันจะให้ลูกให้เมียฉันถามว่าเมียเราเนี่ยไม่เกิน100วันพอร้อยกว่าวันเป็นเมียใครก็ไม่รู้ไอ้ลูกเราก็เหมือนกันแล้วเงินที่เราหามาแทบตายพี่น้องเคยเห็นไหมพ่อแม่หามาร่ำรวยลูกผลาญหมดเคยมีไหมเคยเห็นไหมพ่อแม่หาเงินมารักลูกแทบตายลูกฟ้องร้องกันเงินที่มีเป็นอะไรเป็นพิษเป็นภัยให้ลูกฟ้องร้องกันมีไหมมีเห็นไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมนี่ที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อวานนี้วันอะไรเมื่อวันซืนนี้เมื่อวันซืนนี้มีครอบครัวมีเงินอยู่ครอบครัวหนึ่งพ่อตายไปแล้วแม่ตายไปแล้วลูก6คนพี่น้องสมบัติรวยเป็นหลายร้อยล้านอาจจะไม่มีเงินเยอะแต่ที่เยอะฟ้องกันมา4ปีแล้วไม่จบมาขอห้องทำงานผมคุยนะครับศาลให้เจรจาเรียบร้อยแล้วคุยปิดห้องคุยผมบอกเชิญผมไหมผมเป็นประธานบอกไม่ต้องจะคุยกันเองพอสักครึ่งชั่วโมงด่ากันโอ้โหพี่น้องด่ากันออกคนละประตูเพราะอะไรเพราะพ่อแม่สร้างไว้เยอะสร้างไว้เยอะลูกหมดไปแล้ว 30% กับทนายหมดไปแล้ว 30% กับทนายอีก 70% ยังไม่ลงตัวนี่แหละครับพี่น้องคือสิ่งที่ผมต้องเตือนตัวเองแล้วบอกให้พี่น้องวันนี้กลับไปคิดให้เหมือนกันสัญญาเรามาทำสัตยาบันกันประเมินตัวเองดีกว่ามิฉะนั้นไอ้การมาฟังบรรยายธรรมของเราจะไม่มีประโยชน์เลยจะไม่มีประโยชน์เลยพี่น้องผมยิ่งหนักพูดยาอายุฮัลลาดีนาอามานูลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอลูนแคบูรามะตันอินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตัฟอลูนเห็นไหมครับโอบรรดาผู้ศรัทธาทำไมพวกเจ้าชอบพูดจังเลยในสิ่งที่เจ้าไม่ปฏิบัติช่างเป็นที่โกรธกริ้วสำหรับอัลลอฮ์เป็นอย่างยิ่งที่พูดแต่ไม่ทำวันนั้นยิ่งเรารู้มากฟังมากเรียนมากแล้วอยู่เท่าเดิมพี่น้องขาดทุนครับขาดทุนนะฮะวันนี้ผมพูด3เรื่องเรื่องแรกหลักกอดอกดัดของเรานะครับดีทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ให้ความสมบูรณ์แต่พอมนุษย์ไปทำลายนั่นแหละครับของเลวมาจากมนุษย์โรคระบาดมาจากมนุษย์ไหมมาจากมนุษย์นะครับการเมืองที่เลวร้ายมาจากมนุษย์ไหมมาจากมนุษย์สงครามมาจากมนุษย์ไหมมาจากมนุษย์ภัยธรรมชาติมาจากมนุษย์ไหมก็มาจากมนุษย์เห็นไหมครับ
พราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เป็นความเลวร้ายมาจากอัลเลาะห์เลยมีอะไรที่เป็นความเลวมาจากอัลเลาะห์บ้างล่ะไม่มีเราได้น้ําได้อากาศหายใจเราได้อาหารการกินได้ข้าวได้ปลาได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มาจากใครมาจากอัลเลาะห์ชัดเจนนะฮะกอดอกอดัตตรงนี้เอาเรื่องที่2พี่น้องกลัวพี่น้องอย่าไปกลัวความจนอย่าไปกลัวไม่มีบ้านอย่าไปกลัวเงินเดือนพบของพวกนี้แก้ได้เลยแก้โดยที่อะไรไม่มีเงินก็ทํางานนะครับไม่มีบ้านก็สะสมเงินนะครับไม่มีอะไรก็ทำไม่สวยก็ไปซื้อเครื่องสำอางมาโปะมันได้หมดแล้วครับพี่น้องนะบาปอีกเขาไม่ให้โปะเขาให้โปะนิดเดียวนี่โปะกันเปลี่ยนหน้าเลยกลับบ้านผัวจำไม่ได้อีกแล้วมาแล้วดีนี้มันเร็วนะเปลี่ยนจมูกมันเปลี่ยนวันเดียวอะแล้วกลับบ้านมาเมียกูอยู่ไหนนั่งอยู่นะเมียตัวเองเปลี่ยนจมูกไปแล้ววันเดียวงั้นหรอมันเร็วเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องกลัวอย่าไปกลัวสิ่งอย่างนี้พี่น้องมีโอกาสกลัวแค่หนึ่งครั้งจากสองครั้งถ้าพี่น้องกลัวในดุนยาคือกลัวอัลลอฮ์ในดุนยาพี่น้องต้องทำอะไรแต่พี่น้องไม่กลัวพี่น้องกลัวแต่ปากพี่น้องจะไปเจอความกลัวที่น่าสะพรึงมากที่สุดนี่อย่างที่สองสามริสกีไม่ใช่แค่เงินนะครับริสกีไม่ใช่แค่เงินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มันเป็นริสกีพี่น้องเคยเห็นคนอดอาหารแล้วตายไหมคนถือศีลอดตายเคยเจอไหมไม่เคยเจอพี่น้องเคยเจอคนกินมากแล้วตายไหมบ้านเคยเห็นคนจนฆ่าตัวตายไหมน้อยมากเลยเคยเห็นเศรษฐีฆ่าตัวตายไหมเยอะแยะเห็นไหมพี่น้องของมันชัดเจนพี่น้องต้องคิดให้ออกเมื่อวันตาย6คนรวยจะตายกู้เงินคนมาเป็นสิบล้านตายทั้งครอบครัวเพราะอะไรอ่ะเพราะวันนี้คือสัจธรรมนะฮะคิดให้ออกนะพี่น้องอย่ามีหัวไว้ให้ผมขึ้นอย่างเดียวนะบางคนมีหัวไว้ให้พอเอาผ้าห่อหัวไม่ได้พี่น้องต้องคิดให้ออกนะครับว่าหลักการของอัลเลาะห์เป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะไม่มีใครหรอกครับนะฮะที่ผมยกตัวอย่างผมไปกับเพื่อน 3-4 คนสั่งอาหารมากินกันไอ้เพื่อนผมรวย107ล้านขายที่4แปลงไอ้เราสมบัติไม่มีเลยพอสั่งมาแล้วก็กินเลยนะเพราะว่ามาเช้าเมียไม่ได้ทำอาหารให้กินเนี่ยแล้วก็บอกกันไว้แล้วเวลาใครเชิญแล้วเช้าเราตุนนะเราไม่ต้องทำเรากินเที่ยงก็กินพอไอ้เพื่อนนั่งเอากินนี่ดิมันกินไม่ได้ไอ้นี่เบาหวานกินนั่นไอ้นั่นไม่ได้ความมันรวย107ล้านกินไม่ได้สักอย่างบนโต๊ะเราไม่มีเงินเลยออกจากบ้านต้องขอเงินมากินทุกอย่างบนโต๊ะเห็นมั้ยมีมั้ยอย่างนี้มีมั้ยมีเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องผมคุยเนี่ยเหมือนเรื่องตลกไหมแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องจริงหมดเลยคุยเหมือนเรื่องตลกนะพี่น้องคุยเหมือนสนุกสนานแต่ที่ผมพูดนี่คือสัจธรรมของอัลลอฮ์นะครับคือสัจธรรมของอัลลอฮ์พี่น้องไปดูเถอะครับพี่น้องจะไม่เคยเห็นคนถือบวชแล้วตายหรอกแต่พี่น้องจะเห็นไอ้คนกินมากแล้วตายพี่น้องจะไม่เคยเห็นคนบริจาคแล้วยากจนหรอกครับแต่พี่น้องจะเห็นคนที่มันขายที่แล้วไม่ออกสกาดผ่านไป8ปีมันหมดเคยมีไหมอ่ะไปดูนี่พี่น้องไปสืบดูว่าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ใครเป็นเจ้าของบ้างถนนศรีนครินทร์เนี่ยใครเป็นเจ้าของบ้างแล้วพี่น้องไปสืบดูว่าคนพวกนี้หมดตัวไปกี่คนแล้วเวลาเขาขายแถวลาดพร้าวแถวเพชรบุรีตัดใหม่แถวศรีนครินทร์เขาขายกันเป็นร้อยล้านไปดูสิวันนี้ไม่มีกี่คนแล้วเห็นไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีคนจนหรอกครับคนที่บริจาคแต่คนที่มีเงินน่ะจนเพื่อรวยรวยเพื่อจนเพราะเงินไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเรานะครับชีวิตยังไม่ใช่ของเราเลยถ้าเป็นชีวิตของเราเราดึงได้นี่เรายังดึงไม่ได้เลยใช่ไหมบทจะตายมันก็ต้องตายแค่นั้นเองคิดให้ออกนะครับพี่น้องวันนี้เรามาเราคงไม่ได้มาฟังบรรยายอะไรที่เป็นวิชาการมาแต่มาช่วยกันคิดนะครับมาช่วยกันคิดวันนี้ภรรยาผมมาด้วยคงคิดออกเลยว่าเออที่พูดเนี่ยเดี๋ยวกลับไปทวงหมดเลยนี่ก็จดนั่งจดปกติไม่เคยจดเลยมาวันนี้จดโอ้จดแล้วเดี๋ยวกลับไปคงทวงทีละเรื่องนะอาจารย์เยนาเดี๋ยวล้างสมองมานะจดมากะว่าคิดบัญชีกับเราเลยนะครับพี่น้องครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครนะครับแต่ปลุกจิตสำนึกตัวเองวันนี้ปลุกจิตสำนึกตัวเองปลุกจิตสำนึกของพวกเราที่เรามานั่งฟังการบรรยายธรรมกันทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์เพราะนั้นเมื่อนั่งฟังแล้วผมก็รักผมก็เป็นห่วงก็ไม่อยากให้มันเกิดสิ่งไม่ดีกับผมและพวกเราเพราะนั้นอิสลามคือการตักเตือนซึ่งกันและกันเพราะนั้นสิ่งที่ผมพูดนะครับดูออกสนุกสนานมันเป็นแค่วาทะของนักบรรยายแต่เนื้อหาสาระจริงๆผมตั้งใจที่จะเตือนตัวเองและพวกเรานะครับอย่างจริงจังสำหรับ 3-4 เรื่องนี้ขอดูอาต่อรัสมัตตาลาขอให้สิ่งที่ผมตั้งใจนั้นเปิดหัวใจให้ตัวผมเปิดหัวใจให้กับพวกเรานะครับให้เรานั้นได้เป็นผู้ศรัทธาศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างจริงจังนะครับศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างจริงจังเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่ต้องไปประสบกับความน่าสะพรึงกลัวที่มันอยู่ที่อื่นแต่ขอให้เราประสบกับความกลัวด้วยหัวใจของเราในดุนยานี้นะครับขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานนะคณะกรรมการคณะอะไรชมรมผู้สูงอายุ
ความจริงผมลูกสาวผมบอกปฏิเสธนะป้าถ้าเชิญมาที่นี่เนี่ยเขาเชิญคนแก่มาพูดบอกไม่ใช่ลูกคนแก่มาฟังไม่ใช่คนแก่มาพูดเขาเอาคนสูงอายุมาพูดเดี๋ยวผมให้ลูกสาวแจกเลยเดี๋ยวแจกเลยลูกแจกเลยคือนี่เป็นสองคนในเด็กกำพร้าของเรานะครับดูหน้าเหมือนกันไหมน่าเขาเป็นแฝดฮะเขาเป็นแฝดอันนี้อยู่กับผมมา6ปีละนะเป็นฝาแฝดเราดูแลเด็กกำพร้าอยู่ประมาณ50คนแล้วก็จบไป20คนอยู่มหาวิทยาลัยดูแลข้างนอกแต่ที่อยู่ในมูลนิธิที่พูดอย่างนี้คือจะเชิญนะครับวันที่10วันที่11นะฮะเชิญเมษานะฮะ2วันไปวันเดียวก็พอนะฮะไปวันเดียวอ๋อ2วันก็เบื่อนะ นะคือถ้าไปแล้วนะครับผมเพิ่งขึ้นบ้านใหม่ติดกับไปตอนไหนคือผมเพิ่งขึ้นบ้านใหม่ก็จริงๆไม่ใช่บ้านใหม่หรอกบ้านหลังเนี่ย200ปีละตั้งแต่สมัยคุณปู่เป็นบ้านของคุณปู่แล้วก็เป็นสมบัติของพี่สาวนะเป็นสมบัติเป็นมรดกของพี่สาวได้แล้วก็พี่สาวเขาทิ้งไว้เกือบ20ปีละแล้วเขาก็สงสารผมเขาก็บอกเอางี้มีเงินก็ไปแต่งอยู่ตายแล้วขอคืนเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็เลยไปแต่งอยู่นะเพราะนั้นไปแล้วก็ขอเชิญที่บ้านทานน้ำชาที่บ้านได้นะเปิดประตูนะเวทีจะตั้งหน้าบ้านเลยนะเพราะฉะนั้นไปก็แวะที่บ้านเลี้ยงน้ำชาในบ้านเลยนะครับบ้านไม่ใหญ่ฮะแต่พื้นที่ใหญ่แต่บ้านไม่ใหญ่นะพื้นที่ใหญ่ก็เชิญชวนนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมเด็กกำพร้านะครับแล้วก็ไปละหมาดมีมัสยิดด้วยมีมัสยิดมีมูลนิธิหนังสือเล่มนี้นะครับผมเนื้อความส่วนใหญ่จะมาจากบิดาของท่านเชคริดอร์อมัสมาดีท่านเขียนได้ดีมากแต่ท่านเขียนเยอะท่านเป็นนักวิชาการรุ่นเก่าที่บางกอกน้อยท่านเขียนไปเยอะไอ้ผมเนี่ยคิดว่าการอ่านเยอะเนี่ยมันทำให้ไม่จำแล้วคนไม่อ่านก็เลยไปคัดในส่วนที่มันเป็นสาระสำคัญนะครับสาระสำคัญแล้วก็เอามาเขียนผมจัดพิมพ์มา10ครั้งแล้วนะครับครั้งหนึ่งประมาณ10,000เล่มพี่น้องครับถ้าพี่น้องเอาไปอ่านแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วพี่น้องอยากจะเอาไปแจกไม่อั้นพี่น้องไม่อั้นในนี้มีเบอร์โทรศัพท์ข้างหลังโทรไปขอได้เลยนะครับจัดส่งฟรีนะฮะฟรีด้วยหนังสือฟรีด้วยแต่ว่าอย่าขอเกิน100นะ20 30 50เอาไปเถอะไม่มีปัญหานะครับผมก็ถือเป็นจริยะถ้าไปอ่านผมก็ได้ผลบุญนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็ได้เงินจากการบริจาคนี่แหละครับมาจัดทำทุกปีนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเอาไปอ่านดูก่อนแล้วอย่าไปอ่านตอนรอมฎอนอ่านตั้งแต่ตอนนี้แหละครับพี่น้องนะฮะเพราะเราจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่รอญับชาบานแล้วเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับก็เอาไปอ่านแล้วก็นี่เป็นตารางแล้วอันนี้เป็นการเชิญชวนแค่นั้นเองนะครับมีใครจะถามอะไรไหมถามได้หมดเลยนะครับแม้แต่เรื่องส่วนตัวเพราะผมรู้พวกเราชอบรู้เรื่องชาวบ้าน ไม่อยากรู้นะเต็มสมองเรื่องตัวเองก็เอาไม่รอดแล้วเรื่องตัวเองรู้หมดเรื่องชาวบ้านนะไม่รู้อย่างเดียวที่บ้านจะโดนตัดไฟเย็นเนี่ยมีไหมครับมีใครจะถามอะไรนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับทุกคำถามจะมีคำตอบนะฮะเชิญครับอัดรายการนี่ของอะไรนะของผมเนี่ยนะลงใน YouTube เยอะมากเลยมีกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์บ้างกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พี่น้องเชื่อไหม3ครั้งแล้วผมโดนฟ้องครั้งแรกเลยนะครับผมโดนข้อหา112 4เดือนพี่น้องทั้งคสช.ทั้ง DSI นะครับผมถูกกล่าวหาว่าหมิ่นเบื้องสูงบ้างอะไรบ้างจากรายการพวกนี้2ล่าสุดโดนฟ้องหมิ่นประมาทไปถูกกล่าวหาว่าไปว่าโต๊ะครูคนนั้นคนนี้ผมพูด4ชั่วโมงตัดผมไปบรรทัดเดียวไปฟ้องแต่ทำดีแล้วครับพี่น้องนะครับก็ไม่เคยเรื่องไม่เคยถึงศาลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วผมก็อภัยให้หมดนะก็ไม่ได้ติดใจกับใครทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดนั้นผมถือว่าพูดจากหัวใจพูดจากสิ่งที่เราเข้าใจนะครับขอดูอาตอนเหรอนะครับขอให้เรามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเข้าสู่เดือนรอญับด้วยความสดชื่นเข้าสู่เดือนชาบานและขอให้พวกเรานั้นได้มีชีวิตและสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อตักตวงผลบุญในเดือนรอมฎอนของปีนี้เดือนรอมฎอนอันประเสริฐเดือนรอมฎอนอันยิ่งใหญ่เดือนรอมฎอนที่เราไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะมีโอกาสอีกหรือไม่เพราะฉะนั้นขอดูอานะครับพี่น้องอีก2เดือนถ้าเราเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วเราจะเสียชีวิตก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับแต่ขอให้เข้าสู่เดือนรอมฎอน
ขอแสดงความยินดีและขอดูอาต่อรัชมาตาลานะครับดูแลคุ้มครองให้กับคนที่ได้ข่าวว่าจะมีบางหลายคนไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนซึ่งผลบุญมหาศาลยิ่งนะครับแล้วขอให้ดูอาต่างๆเหล่านี้ประสบกับพวกเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ตลอดไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับ